พลังประชารัฐยังไม่ชัวร์ส่งผู้ว่าหมูป่าชิงผู้ว่ากทมเมื่อวานสื่อมวลชนมีโอกาสสอบถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐถึงเรื่องการส่งผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมระหว่างร่วมพิธีที่ท้องสนามหลวงแต่พลเอกประวิตรปฏิเสธที่จะตอบถึงกระแสข่าวที่ว่านายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเตรียมจะลงสมัครผู้ว่ากทมในนามพรรคพลังประชารัฐโดยขึ้นรถเดินทางกลับทันทีด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐระบุว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากใครทั้งสิ้นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเลือกตั้งทำให้มีห่วงเวลาในการตัดสินใจการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนต้องดูสถานการณ์การเมืองวันนี้และวันข้างหน้าขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าในวันที่13ธันวาคมนี้พรรคจะสรุปตัวบุคคลที่จะส่งลงสมัครผู้ว่ากทมในนามของพรรคพร้อมยืนยันส่งผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง50เขตซึ่งพรรคได้กำหนดผู้สมัครไว้เรียบร้อยแล้วรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ